ทานพระดูพระท่านครองผ้าดูผ้าพระที่ท่านกำลังครองดูสิดูผ้าพระท่านกำลังครองเป็นยังไงดูนั่นล่ะมหาเศรษฐีท่านก้าวเดินอย่างนั้นคนทุกคนจนเดินจะพูดเพ้อเหอะมหาเศรษฐีท่านเดินอย่างนั้นที่เศรษฐีทำเศรษฐีเงินก็เป็นแบบเดียวกันประหยัดมัธยัสถ์ไม่ฟุ่มเฟือยเป็นเศรษฐีเงินได้อันนี้ก็เหมือนประหยัดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเศรษฐีทำได้ผ่านร้อยปะร้อยชุมพระพุทธเจ้าทรงออกของร่าเดินได้ความทุกข์ความจนไม่มีใครเกิดพระพุทธเจ้าถือผ้าบางสกุลเก็บมาปฏิบัติต่อเย็บกันท่านควรจะเป็นสบู่ก็ได้จีวรก็ได้สังฆาฏิก็ได้ให้เก็บมาปฏิบัติต่ออย่าฟุ้งเฟ้อเหอะเขาเฟ้อเหอะทำคนให้ลืมตัวจมได้ได้คนไม่ลืมตัวไม่จมกันว่าได้ศาสนาไม่มีที่บกพร่องตรงไหนดูตรงไหนตรงไหนแหมอัศจรรย์ดูศาสนาพาก้าวเดินดูกิเลสพาก้าวเดินพาคนจมจมจมลืมเรื่องลืมตัวได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอกินฟุ้งเฟ้อใช้ฟุ้งเฟ้อทุกอย่างฟุ้งเฟ้อเหื่อแล้วก็จมหัวใจเราจมก่อนเศรษฐีเงินเศรษฐีทำเดินให้ดูนะพวกเศรษฐีเงินเดินเศรษฐีทำเดินจะไม่เดินด้วยความฟุ้งเฟ้อเหอะเดินด้วยความรู้เรื่องรู้ตัวเดินด้วยความประหยัดมัธยัสถ์คณะเศรษฐีทำคณะเศรษฐีเดินกันอย่างไรพวกเศรษฐีคอจนนี่เดินอีกแบบเลยได้เท่าไรไม่พอไม่พอเอามาอวดกันอวดกันใช่ไปได้จ้ะอะไรก่อนยะถาวาริวหาปุราภิปุริติสาคารังเยวะเวไวโตทิยะเปตาลาอุปกัปปติยิจิตังปฏิตังตุภาคะเววสุวิจโตสัพเพปุริตุสังกปาจันโทปนะโสยถามิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสนิจังพุทธาภิจายโนจัตตารุธรรมาวัฏฐานติอายุวโรสุขังภะราภวตุสัพพวะคะราราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเตก็ยุ่งๆเรียนหนังสือไม่เป็นไรเคยอ่านเรื่องเนนาคเที่ยวกรรมฐานไหมคะเนนาคเที่ยวกรรมฐานเนนาคก็ใช่ไหมเนนาคเที่ยวกรรมฐานลูกคุณลุยเคยเล่าให้ฟังเนนาคทั่วไปยุ่งจุดเพื่อไปย้ายลูกปู่ว่าจะใกล้หรือไม่เพื่อไปทางภาคใต้หรือไม่เพราะว่าเขาอยากไปจะตายไปเขาอยากไปทางกายวิภาคกายวิภาคไปกายไปยังไม่ได้อันนี้ก็ไม่แก่นะคือว่าจะเป็นเลยแล้วประมาณอันนี้ยากนะ
คือว่าเขาไม่ได้ยินจากเราก็ยินจากกับข่าวเมื่อการต่อเยอะประมาณมรณภาพที่ปัจฉาบังคับชาติอยู่ตรงไหนแค่มรณภาพที่ปัจฉาบังคับบ้าพาเขาไม่ทราบว่าเป็นบ้านเดียวกันที่อาจารย์แค่จะใช่อยู่หรือเปล่าดาวพระเวิร์กคอยคือการจะเกิดต้องคนสามผู้ข้างไปก่อนพระกรรมฐานลูกศิษย์หลวงปู่ว่าท่านจะเกิดเป็นลูกศิษย์ช่วยลูกใหญ่ของท่านท่านจะสื่อจะมาสื่อท่านจะเกิดเรายึดเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ท่านจะเกิดเป็นลูกศิษย์ท่านผู้ใหญ่เป็นอุปชาเราท่านจารีราเป็นอุปชาเปลี่ยนบทไปยังตัวเขาล้มละสายแล้วถึงนั่นจะออกกรรมสายท่านจารีเองเจอออกลงพระชาติดวงชนมาอยู่บ้านพระท่านจึงมีสำนักบ้านพระทำทางแถวดวงชนหลายสำนักก็ท่านจารีเปลี่ยนไปเพราะใจเด็ดมากเราเห็นท่านประพบท่านท่านมาหลวงปู่ว่านตอนที่ว่านโก้มาเลยท่านก็บอกว่าท่านมาจากโดนชนตอนนั้นมาที่ว่านดาวน์ไม่ได้คุยกันว่าแต่ได้ยินว่าตลาดท่าทางจะหยุดยุ่งใส่ท่านได้ดูเต็มไปเต็มเลยท่านไปหัวยาวจะดูจริงเลยเพราะได้ยินชื่อท่านอยู่แล้วท่านสุชาติแล้วเขาไม่ปลุกว่าจะไปอยู่ชาวโซ่ที่ท่านจะเกิดเพราะมีท่านมาแล้วเราถึงได้ดูท่านชัดเจนว่าพระบาบาเป็นเรื่องของพระอยู่นะท่านใจเด็ดมีสายใจเด็ดเสื่อมขาดเป็นประชาเพียรเจ้าอุชาญาติวัดไปดูสิว่าเป็นอะไรก่อนจะหายไปถ้าจากที่มาเราเวลาว่าอากาศด้วยมีท่านอยู่ด้านล่างอย่างท่านที่ก็ควบด้วยก็ดูอุชาญาติวัดไปถ้าจากตัวก็ดูอุชาญาติวัดไปถวายตัวไปดูสิว่าเป็นอะไรออกคำถามแต่ถ้าใจเติมออกอย่างเด็ดเจาะออกก็โลกว่าทางดวงชนถ้าจะไปสร้างรักเสียแล้วเชื่อดาวฟ้าบางฟ้าถ้าใจเกิดไปอยู่ที่ได้ลูกศิษย์ทำท่านเยอะนะครับถ้าไม่มีบ้างแต่ละทีมีโอ้ยจะผ่านเลนรุ่นต่อนี่ชื่อเลนหน้าใช่ไหมพี่จันทร์ไม่เคยได้ยินชื่อเลนหน้าที่เที่ยวกรรมฐานเสือเลยเดินไปหาเสืออะไรเงี้ยเสือตัวแล้วก็จนไทยแบบสนุกสนานมากจะเดินไปถึงไปเที่ยวฝั่งลาวไปอะไรอย่างเงี้ยเลยชื่อยากเลยหน้าค่ะที่เป็นลูกศิษย์ก็จะพบกันแค่จันทร์สิงห์รู้สึกจะมรณภาพแต่ปี80 ให้เป็นชื่อท่านตอนท่านมรณภาพแล้วเราว่าต้องใจเย็นใจเย็นถ้าจะเกิดเป็นบุคคลเป็นบุคคาเป็นข้าราชการอยู่อากาศอำนวยก็เป็นบุคคาถ้าจะเกิดก็อยู่สาวผมอากาศเป็นบุคคาแล้วคือว่าเป็นคำว่าสายคือว่าสาวผมตั้งวัดอยู่ทุกวันก็จะเข้าไปแล้วก็คอยตั้งนอกแต่นอกมันก็ได้ตะกอนเป็นโดมแล้วที่บริการเป็นครุ่งขยับเข้าไปได้แล้วตั้งลึกเข้าไปตะกอนอยู่ข้างนอกข้างนอกก็ลึกมันใส่ไปลึกแล้วตะกอนลึกไปอยู่ที่กายเป็นตึ้งๆเข้าไปแต่ถ้าจะมีที่ไรแล้วถ้าจะตกใต้อาจารย์ที่เราฟังโอวาทคำสอนท่านที่ได้
อยู่อาจารย์ชิราเขามาอยู่บูชาอาจารย์แต่งเขาโลบทบูชาญาติเอ่ยก็ทำอะไรไปกรรมฐานเช่าก็พูดกรรมฐานไปญาติให้ทำข้าวโรยข้าวสาเถเอาบวชได้บวชวิวาได้บวชมันก็จะเกิดแล้วคือพระฤาษีดูหาว่าพระพ่ออย่างนี้ฝ่ายพระคือพระเบื้องต้นเพราะว่าเขาอยู่แต่พระคือเยอะเขาไปอยู่แถวบางต้นแรกเริ่มต้นอยู่บ้านพระแถวแรกแต่ก็ขยายออกวัดวาแล้วไปเที่ยวหมดแล้วไปเที่ยวตามอย่างนั้นไปเราก็ใส่ใจก่อนใส่ใจก่อนเราไปเชื่อตามอย่างนั้นดูแล้วกระดาษท่าทางโค้งคุยคุยท่าเปิดขาบ้างนะบางทีมีกระหายแล้วกูว่าเราคือว่าเราบนก่อนแล้วเราคือว่าเราบนถ้าเราจากตะวันชนก็โยมกับพระเขาโยมคนหนึ่งก็เพื่อถึงจะถูกปัจจัยเลยการสร้างขันโยชาพระสองคนมีโยมคนอยู่กับท่านไปที่บ้านเราเพื่อคุยกันอะไรไม่รู้บ้างแล้วรักษาท่าทีเขาสร้างโยรักเดินขาบ้างแค่คนเลือดเหยียบเฉียบขาดดูรักษาก็ไปเห็นสิ่งเดียวก่อนมีสุดชื่นถ้าใช้ใจเกิดก็เป็นบูชาจัดจีบวชในสำนักวัดปู่ว่าถวายตัวเป็นผู้สืบทอดมาเขาไปเจอกันที่บ้านเราเจ้าสิ่งได้สังเกตก็ทราบว่าสลายคือทราบว่าอาทิตย์ท่านกายประทานอาจารย์ท่านอาจารย์เก่งร่างกายภาษาเราช่วยกันจริงเพราะดูลักษณะนิสัยที่เจ้าว่าคุณแล้วพ่อก็อยู่ที่บ้านเราเองพูดกันไม่ได้เพราะท่านก็เข้าไปหาพระเจ้าได้เราก็อยู่ที่ได้คุยกันที่อยู่ใต้เสียงเพราะเราจำได้เขาไม่ได้คุยว่าอะไรนะแต่พอได้ใจความจากนั้นท่านก็ไปสาบโผล่แต่ละโผล่ท่านก็กลับไปเศร้าเบื้องต้นอีกนะท่านเป็นพระมีลักษณะองค์มีลักษณะท่าทางพวกเครื่องแขนเล็กเดียวเชี่ยวขาดท่าเป็นขาท่าจางคนท่าจางผีอาท่านรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะไปอยู่คนละแบบถ้าจากเวลาคนทำคนทำคนอากาศอันด้วยนี่ก็เป็นอุปชาญาติเป็นธรรมนิยมลูกศิษย์หลวงปู่ว่าถ้าท่านจะเกิดก็เป็นอุปชาญาติเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ว่าพร้อมกันเขาอาจารย์รู้จักอะไรเนี่ยกันแล้วองค์อาจารย์ที่ร้ายนุ่มด้วยถ้าจะเกิดนิยมเดียวเชี่ยวขาดตื่นคนละทางว่าไว้ให้จากเกิดยึดเดียวเฉียบขาดเพราะบรรพาแล้วทราบว่าพระถือท่านกลายเป็นพระธาตุยอมรับพระถือแล้วเราดูรักษาแล้วดูรักษาท่าตาท่านก่อนท่านจะเล่าว่าเพราะได้ยินชื่อท่านมันก็รู้ดิถ้าเราได้ยินชื่อบางฝ่ายว่าปรากฏว่ามีชื่อเสียงอยู่บ้างแล้วมันยิ่งจะดึงขนาดนั้นเราเวลาที่ใส่อยู่อะไรต้องรู้จริงๆถ้าจะเปิดมีวาสนาถ้าเป็นขาดก็คุยกับเราบอกเรียบร้อยแล้วถามแล้วว่าจะเป็นมหาอะไรท่านคุยเพราะเราอยู่บ้านเราเองใช่บ้านเราเองกับหลวงปู่แล้วหลวงปู่ว่าท่านแต่แล้วถ้ากลับมาสามคนจะตับออกเข้าไปทางนี้
เหตุที่เราจะทราบข่าวข่าวบนชนก็คือเราไปเที่ยวทางโน้นถ้าไปก่อนไปก่อนกล้าเลยเบิกข่าวว่าหัวอยู่พวกกรรมฐานเข้าใจกันพอสมควรแล้วเราไปตามเราก็จะเกิดเบิกข่าวก่อนสมชื่อสมด้านที่ท่านยัดคือท่านเคยเป็นอุปัชฌาย์อยู่แล้วยัดติปุ๊บเป็นสมบัติรูปสิทธิ์หลวงปู่ว่าเรียนกอไก่กอกาไปใหม่ตั้งใหม่เลยเป็นผู้ใหม่เป็นลูกเขยใหม่ว่าแล้วมันก็เข้มแข็งที่ลูกเขยใหม่ใจไว้อย่างนิสัยท่านดูรักษาท่าทางท่าเกินขาดพระอาจารย์ศิลารุ่นเนี่ยคนรักเข้มแข็งไปดูชายเรื่องการแล้วก็ยัดติข้อกันหลวงปู่วัดเรานี่ชื่อท่านโด่งดังมานานชื่อท่านโด่งดังมานานแล้วที่ท่านเหล่านี้เป็นองค์ชาราชายัตติเป็นลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ของท่านว่าเนี่ยมาแถวอำเภอสว่างสองดาวเหมือนกันทางแถวนี้ก็เยอะท่านจิตของท่านแข็งมาแต่น้อยมีลูกศิษย์ฝ่ายพระหรือว่าส่วนฝ่ายคารวะไม่ค่อยว่างครับเพราะลูกศิษย์ฝ่ายพระว่าเพราะอะไรเพราะท่านอยู่ในป่าในเขาพวกพระทั้งหลายเข้าถึงเข้าไปหาท่านแล้วก็มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนอาจารย์พิจารณาทั้งหลายออกมาจากป่าจากเขาที่ท่านอยู่ทั้งนั้นแหละไปฟังอาจฟังธรรมของท่านในป่าในเขาถ้าไม่ค่อยออกมานะมาอยู่ทางสกลนครก็อยู่ในป่าในเขาอยู่ทางไหนเขียวใบยืดแล้วอยู่นิ่งเพราะงั้นชื่อเสียงท่านจึงดังมากทีเดียวก็ยืนประวัติของท่านออกด้วยประวัติเราคุยว่าพอพูดเรื่องประวัตินี้ก็ตอนแรกเรากำลังบูดใจจิตเราท่านเริ่มป่วยแล้วตอนนั้นจิตของเราบูดอยู่แล้วหมุนเป็นธรรมจักรไม่ได้ดอนเท่าถ้าตามธรรมดาแล้วทั้งบัตรถือมันจะตายชื่อเปล่าต้องได้พักเอาไว้ล้างเอาไว้อยู่ๆท่านพูดลักษณะเอะใจขึ้นมาเราคิดไว้แล้วนะเป็นที่แถวว่าพูดอะไรเอะใจขึ้นมาว่านี่เราก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายองค์เฉพาะอันนี้คือพระเราเทศนาว่าการสอนวาดีนาสาดาใครได้คิดอะไรไว้บ้างไว้อันว่าอะไรใครได้คิดอะไรไว้บ้างไว้เท่านี้แล้วก็กราบเรียนทันทีเลยขึ้นกอดใครเราขึ้นเลยคิดเต็มวอกเราก็บอกแต่เวลานี้งานกำลังเต็มหัวใจเราว่าถ้าปุ๊บมาหาการเต็มหัวใจเลยถ้าว่าคิดเต็มวอกแต่เวลานี้งานกำลังเต็มหัวใจเพราะท่านเคยทราบจากเราแล้วที่ขึ้นหาท่านบางทีวันละสองโหนสามโหนมีจิตใจมันบูรนั่นแหละท่านก็ทราบแต่ไรแล้วแต่เวลางานนี้กำลังเต็มหัวใจคือไงเอางานทุกตัวให้ได้ล่ะงานนั้นเป็นงานนอกเอางานทุกตัวให้ได้พระพุทธเจ้างานของตัวเสร็จสำเร็จแล้วสอนโลกสาวกสาหลายงานตัวสำเร็จแล้วสอนโลกนี่เอางานทุกตัวให้สำเร็จสอนโลกครับเรื่องว่าของท่านว่าใครคิดอะไรไม่ว่าเลยไปพูดถึงคิดอะไรไปบ้างก็เพื่อจะจดจารึกเรื่องราวอะไรของท่านอัตถะของท่านนั่นแหละแล้วก็ตอบขึ้นท่านทีเลยเพราะเราเข้าใจแล้วแล้วท่านพูดอย่างไรเข้าใจคิดแต่หัวใจแต่เวลานี้งานกำลังเตรียมโพท่านก็ปั๊บมาสาราเตรียมโพเพราะเคยกราบเรียนท่านอยู่แล้วตั้งแต่ท่านไม่ถามข้อนี้พอดีจิตเขาเราก็ต้องบุญแล้วเวลาเลยบุญก็ว่าเอาการทดสอบให้ได้ใช่ไหมถ้าการทดสอบเสร็จแล้วมันจะแตกกระจายไปหมดงานนั้นเป็นยาดอกถามว่างานใดเป็นสำคัญกว่าถ้าเลยบุญมาทำงานได้ก็หักเป็นความจริงเลยที่งานแต่งหนังสือก็งานภายในของเราออกแต่งประวัติชาติงานภายนอกก็เรื่องราวชาติงานภายในแทรกเข้าไปที่เป็นสาระสำคัญสำคัญแทรกเข้าแทรกเข้าเพราะความรู้ที่เวลาปฏิบัติท่านก็รู้เราก็รู้มันก็วิ่งถึงกันได้ไม่คุยนะ
วลาเขียนประวัติหลวงปู่ว่าจิตของเรามันกระจ่างแล้วนะพอฉลาดท่านออกแป๊บนี่มันละมันจับได้ปุ๊บ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 ออกตามกันไปเลยก็ได้เขียนประวัติท่านไว้กว้างขวางอยู่ปี514นะที่ได้ออกแจกนะประวัติหลวงปู่ว่าดู514นะดู513แต่เราเขียนเองประวัติเรียนพิมพ์เรียกที่นี่ว่าแต่งหนังสือประวัติของท่านโดยเฉพาะกับปฏิปทาพระกรรมฐานสองเล่มเท่านั้นเราเรียกพิมพ์ดีพอจบสองเล่มแล้วทิ้งพิมพ์ดีเลยไม่เอาอะไรแต่งหนังสือสองเล่มหนังสือประวัติพระแม่ของอาจารย์บ้านเดิมหนังสือปฏิปทาของพระตุโดกรรมฐานสายแล้วปู่บ้านเดิมเขาเลยครับเราได้กระเทงหมดพิมพ์ดีกระเทงอะไรทิ้งหมดเลยอันนี้เราเคยพูดเยียบให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังแล้วว่าที่เลือกพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านตัวรอดเส้นนอนพระรอดเส้นอยู่สองสามองค์เวลาท่านจะขึ้นคือตอนนั้นท่านก็ทราบแล้วว่าจิตของเราก็เรามีอยู่แล้วกับท่านท่านทราบอยู่แล้วท่านเอกใจว่าเออนี่เวลาผมตายแล้วพวกท่านจะอาศัยใครจะเกาะใครล่ะท่านพระก่อนนี่ทั้งเดียวเอ๊ะขึ้นมาอีกเออพระอาศัยสมาหานะถ้าไม่พูดบ้างจะพูดกับพระถ้าไม่พูดกับเราแล้วเออให้อาศัยสมาหานะสมาหานี่สำคัญอยู่บ้างนะทั้งฝ่ายรอดฝ่ายใดท่านว่าท่านฝ่ายรอดฝ่ายใดท่านเล่าให้พระฟังถ้าท่านเล่าเรื่องของเราให้พระฟังแล้วพระต้องมาเล่าให้เราฟังหมดเลยแต่เราก็เฉยเหมือนไม่รู้ท่านก็เฉยเหมือนไม่รู้นะเวลาท่านเล่าเรื่องของเราเรียกว่าเอาให้อาศัยสมหาแล้วให้เกาะสมหาแล้วถ้ามหาสำคัญอยู่บ้างทั้งภายนอกภายในภายนอกอะไรภายนอกก็ข้อวัดปฏิบัติศีลหลักธรรมวินัยโกงเป็นเองไม่เคลื่อนการหลักภายในก็คือพระราชิตใจเรื่องแก่กิจภาวนาก็หมูติ้วอยู่แล้วได้ถ้าก็พูดเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเวลาท่านล่วงรับไปสารพระเดินไปเกาะเราเพิบเลยพระเดินจับอยู่แล้วแต่เราไม่เคยสนใจกับใครเราไปแต่อุ้มเดียวเราไปเที่ยวพอเวลาท่านมรณภาพพระเดินเกาะเพิบเลยจ้ะแต่เรื่อยๆว่าจะกระทั่งป่านนี้เอาละไปจะบอกแล้วลูกหลานขอน้อมถวายปัจจัยหลวงตาครับผมเออโทเยอะเลยเอาเลยให้มามาดูเลยเอาเลยไปเลยเฮ้ยให้พอิชิตาปชิตาสุภาพิปุเรวันิจโตสาแพปุเรตุสังกปาจัตโทวดารโสยถาวันโชติรโสยถาสัพพิติโยมีวาทังตุสัพเพโหมีนาสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีฆานโทภวะอภิวาทนาสีวิชนิจังพุทธาสตาอิโนสัตตาโรธรรมาวัฏานเถอายุวันโนสุขังภาลังหูพอพูดนี่ออกหูหมดเลยไม่ได้ออกปากออกหูเอาละเอาเลิกกันแค่ว่าได้มาแล้วคุณตาเจ้าขาอันนี้คณะบดีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมากราบนมัสการคุณพ่อหลวงตาด้วยค่ะว่าไปว่าไปว่าไปแล้วจะเตรียมของจะไปคุณนะคุณดังดังเลยค่ะคุณดังดังขอนิมนต์หลวงตาไปธรรมศาสตร์นะคะเป็นโครงการช่วยชาติทั้งสามที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอยากให้หลวงตาไปแสดงธรรมนำภาวนาแล้วก็รับผ้าป่าส่งมอบโลกค่ะวิทยุธรรมะแล้วก็ทำช่วยชาติและส่งมอบโลกค่ะทีนี้ก็เน้นช่วยภาคใต้แล้วก็ภาคที่ประส
สบภัยค่ะแล้วก็ได้เชิญท่านคณะดีคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทย์มานิมนต์การยุติตัวเองด้วยค่ะแล้วก็คุณธวัชชัยท่านอยู่บริษัทเอกชนก็ขอรบกวนตามมากค่ะท่านนี่คือจดหมายให้กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว